ครอบครัวช็อกน้องมายสิ้นใจแล้วเหยื่อเมาเท่งมีศพที่18หลังสุดยื้อแม่ตัดขาไปแล้วจากกรณีโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญเพลิงไหม้เมาเท่งมีสถานบันเทิงเปิดใหม่ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท9ถนนสุขุมวิทบางนาตราดหมู่7ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้เสียชีวิต17รายบาดเจ็บทั้งหมด42รายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่12มกราคม65ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีนางสาวสิริวรรณวงศ์สุขหรือน้องไมอายุ17ปีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ได้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่18เมื่อเวลา 21:14 นที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อแม่และญาติพี่น้องโดยนางสาวสวรสวงสุขอายุ27ปีพี่สาวของน้องไมได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าน้องไมถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่2หลังวันเกิดเหตุเพราะมีความพร้อมในทุกด้านทั้งเครื่องมือการแพทย์และห้องปลอดเชื้อตลอดการรักษาน้องไมล์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาจนล่าสุดน้องไมล์ถูกตัดขาขวามีสภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความดันต่ำหมอพยายามให้ยาความดันแต่ร่างกายน้องไม่มีสภาวะไม่ตอบสนองอีกทั้งมีอาการน้ำท่วมปลอดก่อนที่น้องจะเสียชีวิตลงอย่างสงบนางสาวสวรสกล่าวอีกว่าปัจจุบันน้องไมล์พักการเรียนเพื่อช่วยแม่ขายของโดยในวันเกิดเหตุกลุ่มน้องไมล์เข้าไปเที่ยวทั้งหมด3คนโดยเสียชีวิตที่เกิดเหตุ1คนคือนางสาวพรหมพรภูลสวัสดิ์น้องเหมยอายุ18ปีส่วนน้องไมล์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเพื่อนอีก1คนอายุ18ปีหนีรอดออกมาได้โดยหลังจากชันสูตรศพเสร็จเรียบร้อยจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดรังสีสุนทรกม.5อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขณะเดียวกันในโลกโซเชียลหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องไมล์มีคนแห่ไปโพสต์ไว้อาลัยใน Facebook ของน้องไมล์เป็นจำนวนมากอีกด้วยหม่ำจกมกรวมพลังศิลปินตลกเตะบอลกระชับมิตรโชว์ลีลาเตะลูกโทษคว้าชัยชนะหม่ำจกมกรวมพลังศิลปินตลกทอดผ้าปากการกุศลเตะบอลกระชับมิตรโชว์ลีลาเตะลูกโทษคว้าชัยไปครองรวมพลังสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนำโดยโอบัตเสียงเหนิบนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยจัดงานทอดผ้าปากการกุศลและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP นครปฐมกับทีมศิลปินตลกณสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดจังหวัดนครปฐมโดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นผ้าป่าการกุศลของวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีโดยมีท่านเจ้าคุณอลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานสงฆ์และมีคุณจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกองค์การบริหารจังหวัดนครปฐมด็อกเตอร์พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ส.ส.นครปฐมเป็นประธานในส่วนคราวาสพร้อมด้วยศิลปินตลกหม่ำจกมกนวดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มเด๋อดอกสะดาวย่งเชิญยิ้มและอื่นๆเป็นประธานร่วมในส่วนของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP นครปฐมกับทีมศิลปินตลกเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงเชียร์ลั่นสนามพร้อมด้วยการรวมพลังของศิลปินตลกอาทิหม่ำจกมกยาวอยุธยาต๋องชวนชื่นกระรอกเชิญยิ้มนายคอมเมดี้หลุยชวนชื่นโจอี้เชิญยิ้มเต็งหนึ่งดอกกระโดนฝอยทองเชิญยิ้มไก่โพทองและอื่นๆที่มาแจกความสนุกสนานอยู่ขอบสนามซึ่งผลการแข่งขันทีมศิลปินตลกคว้าชัยไปครองด้วยลีลาการเตะลูกโทษของประธานหม่ำซัดตุงตาข่ายชัดๆช่วงค่ำก่อนที่กิจกรรมความบันเทิงกับคอนเสิร์ตรำวงตลก
กับออสโฟเอสจะสร้างความสุขเรียกรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมแบบเถิดเทิงเต็มพิกัดนายกรัฐมนตรีโอบะพร้อมสมาชิกสมาคมได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลงกฎขึ้นเวทีเพื่อร่วมกันถวายผ้าป่าการกุศลในครั้งนี้โดยได้ส่งมอบให้สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยต่อไปสงกรานต์โพสต์วันแม่แคปชั่นเป็นเรื่องเลยเจอเดือดไม่น่าแซกคนอื่นแบบนี้คอมเมนต์รัวๆดราม่าหลายคนออกอาการเดือดสงกรานต์โพสต์วันแม่แคปชั่นอะไรเป็นเรื่องเลยไม่น่าแซกคนอื่นแบบนี้จากกรณีคุณพ่อลูกหนึ่งสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์วันแม่เป็นภาพน้องปีใหม่ลูกสาวกับคุณย่าพร้อมแคปชั่นที่ทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้และครับผมงานนี้นอกจากแฟนๆจะแห่ชมว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะเลยแถมถอดพิมพ์สวยแฝดคุณย่าไปอีกแต่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้โดยมีคอมเมนต์จำนวนมากออกอาการเดือดกับแคปชั่นของหนุ่มสงกรานต์ว่าแซะแอปทักษอรอดีตภรรยาหรือไม่อาทิโพสต์วันแม่ดีๆโดยไม่ต้องแซะคนอื่นคงดูน่ารักกว่านี้นะคะเข้าใจนะคะว่ารักแม่แต่ไม่น่ามาแซะคนอื่นแบบนี้บ้างก็เข้ามาช่วยชี้แจงแอปเคยบอกไม่กีดกันลูกไปพบคุณปู่คุณย่าด้วยว่าคุณปีคิวนั่นค่ะแม่แอปคงยุ่งอัดแต่ก็ให้มานะน้องปีใหม่โตมาอีกระดับหนึ่งแล้วน้องต้องไปโรงเรียนและคงมีกิจกรรมเสริมที่อยากทำในวันหยุดมั้งคะคุณแอปเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เคยกีดกันที่จะให้น้องไปพบคุณปู่คุณย่าและคุณสงกรานต์เลยแต่ทุกครั้งก็จะต้องถามความสมัครใจของน้องปีใหม่ด้วยอะค่ะคุณพ่อก็มาดูแลลูกนานๆ นะคะช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่น่าเก็บเกี่ยวความรักมากๆค่ะคิดถึงลูกก็ไปหาที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้องปีใหม่มาหาที่เขาใหญ่เป็นต้นป๊อปถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนอยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจป๊อปถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนป๊อปภัสสรกรเผยคลิปตอบคำถามเรื่องพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนโดยนั่งเปิดใจพร้อมมากี้ราศีภรรยาทั้งนี้ป๊อกกล่าวว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์มาผมเห็นมาตลอดดูคอมเมนต์ประจำอยู่แล้วพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษสำหรับคนที่คิดว่าผมไม่สนใจไม่แคร์ไม่อยากตอบไม่อะไรแต่อยากให้รู้นิดหนึ่งเหตุผลของบ้านเราอย่างหนึ่งผมแคร์ความรู้สึกลูกสาวผม3 ขวบกว่าแล้วรู้เรื่องมากแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ดูรายการตัวเองแล้วผมเลยไม่อยากทำเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเขานั่นคือเจตนาหลักไม่ใช่อยากเมินเฉยทุกคนไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นวนมาแล้วทำลายความรู้สึกลูกสาวเป็นคำตอบแรกส่วนคำตอบที่2จริงที่พี่ยุไม่ได้อยู่กับบ้านเราแล้วพวกเรามีปัญหากับเขาไหมบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยผมขอบคุณพี่ยุมากที่อยู่ดูแลลูกเรามาอย่างดีตลอด3 ปีเต็มผมไม่เคยอยากให้เขาออกเลยดีใจที่มีเขาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเขาเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวเหตุผลอะไรยังไงไม่อยากตอบแทนเขาด้านมากกี้กล่าวว่าไม่อยากลงดีเทลเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งเขาและเราด้วยจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรายังแนะนำให้ไปดูลูกของเพื่อนเราต่อด้วยซ้ำเพราะเขาถนัดดูแลเด็กเล็กเด็กแรกเกิดป๊อกกล่าวอีกว่าวันสุดท้ายที่เขาไปเรายังกอดกันเลยผมยังน้ำตาไหลตอนที่กอดกันตอนที่เขาไปเลยอยู่กันมาทุกวันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไม่ใช่แค่ลูกสาวผูกพันผมมากกี้ก็ผูกพันกันหมดอีกอย่างคอมเมนต์ที่ผมเห็นแล้วแอบเสียใจ
ทำไมพี่เลี้ยงมีก้าตอนที่เขาออกทำไมเราทำคลิปได้อันดับแรกที่ผมตอบได้เลยคือมีก้าตอนนั้นเขาเด็กมากเราถึงทำคอนเทนต์นั้นเพราะไม่คิดว่าจะทำร้ายความรู้สึกลูกเรามาร์กี้กล่าวเสริมว่ามีย่าเขาโตแล้วเขาเลือกได้อยากดูอีพีนั้นอีพีนี้เราไม่อยากให้เขาดูวนๆแล้วโศกเศร้าวนไปกับเรื่องเดิมๆมันไม่จำเป็นป๊อกกล่าวด้วยว่าผมขอโทษผมแคร์ทุกคนมากที่สนับสนุนบ้านเราจนทุกวันนี้อยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยจริงๆไม่อยากทำคลิปนี้เลยด้วยซ้ำที่คอมเมนต์กันมาตลอดผมไม่สบายใจเลยอึดอัดมาตลอดอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจ